เพื่อจะ3แต้มเท่ากันแล้วก็หาที่2ครับเข้าตามเพชรเอกไปครับแสดงว่าโอกาสยังไม่ได้ปิดใช่ครับก็ขอให้สู้เต็มที่ครับขณะที่ว่าถ้าหากว่าพันชัยชนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะคะแนนหรือว่าชนะน็อกอะไรก็ตามครับก็จะได้สิทธิ์ในการเข้ารอบเป็นที่2ตามทางด้านเพชรเอกบ้านไร่มนทาไปเอาละครับนี่คือโจทย์สำคัญของนักมวยทั้งคู่ครับคนหนึ่งเนี่ยต้องการจะชนะแบบน็อกเอาท์ครับคือมุมดำขวามือท่านผู้ชมแสนศึกครับขณะที่พันชัยครับขอแค่ว่าไฟนี้ครับเขาไม่แพ้น็อกอย่างเดียวอะใช่ครับถ้าหากว่าไม่แพ้น็อกเนี่ยต้องไปจับฉลากกับวีรศักดิ์ครับแต่ว่าถ้าชนะก็จะเข้ารอบทันทีโอ้โหทุกคนต่างคนต่างมีเป้าหมายหมดเลยครับแบบนี้ครับกระพริบตาไม่ได้ครับเข้าขวามาก่อนครับเดินขยับเข้าหาครับแสนศึกพันชัยโอ้ยโอ้ยสวยเหลือเกินครับเข้าลอยมาเลยครับไม่รู้มาจากไหนครับลืมตาอีกทีเอาถึงหน้าซะแล้วโอ้โหเอาละครับยังงงอยู่เลยครับตอนนี้แสนศึกครับโอ้เจอเข่ารอยครับของทางด้านพันชัยเข้าไปดูพันชัยก็ไม่ใจร้อนนะครับค่อยๆขยับเกมอย่างใจเย็นเป็นเกมที่หนักอึ้งของแสนศึกแล้วครับนอกจากว่าต้องมีหมัดมีศอกโต้เข้ามาเอาละครับพันชัยเกาะวงในยังทำอะไรไม่ได้ครับยังไม่คิดที่จะบู๊ไปน็อกอะครับโอ้ได้เห็นข่าวลอยของพันชัยอะครับมาแบบนี้เลยครับไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามกันเลยแหละครับมาแบบเอาครับเตะขวาไปก่อนครับพยาปล่อยขวาคืนมาครับแสนศึกจะตั้งสติขึ้นมาได้แล้วนะครับแสนศึกตอนนี้แต่ดูอาการเนี่ยน่าเป็นห่วงครับนะมีสับขาสู้เหมือนกันแต่โดนพันชัยเนี่ยโต้ด้วยหมัดโอ้โหคนเมียโจต้องการน็อกครับแต่ว่าโดนนับไปก่อนแล้วเอาครับโดนหมัดมาแล้วตอนนี้พันชัยบุกหนักครับศอกครับโอ้โหแม่ฟันเนี่ยล้มทั้งยืนไปเลยครับโอ้ดูอาการไม่ดีเลยครับทางด้านแสนศึกเพชรหนองกี่การนับถึง8ครับอีก1นับนี่เท่ากับแพ้ TKO นะครับอ้าวมาแล้วเป็นชุดเรียบร้อยครับโอ้โหพันชัยครับเก็บอีก3คะแนนครับและผ่านเข้ารอบตามทางด้านเพชรเอกบ้านไร่มนทาไปครับก็เท่ากับว่าเคลียร์ทางด้านวีรศักดิ์สิทธิ์ชันสิงห์ครับตกรอบแสนศึกก็ไม่มีคะแนนนะครับโอ้ก็พยายามจะสู้ครับแต่ว่าพลาดไปโดนเข่าลอยซะก่อนนะครับเกมการชกเนี่ยมันเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะหันหนุมานเหินลงกาครับสวยงามจริงครับพี่เอกครับกระแทกเต็มๆเลยครับเข่ากับหน้าครับดูครับยกล้อไปเลยนะครับจังหวะโดนนะครับมาสักครู่นับแรกครับแล้วนี่นับที่2ครับดูครับจังหวะศอกครับศอกกับทัดดอกไม้อะครับแล้วจังหวะสุดท้ายจังหวะปิดเกมครับหมัดขวารัวเข้าไปก่อนครับโอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นจักรพรรดิเกินครับวันนี้ครับพันชัยครับก็เข้ารอบไปและนี่คือผลการตัดสินครับ and the winner by technical knockout white corner พันชัย from สุรินทร์ก็เป็นทางด้านพันชัยนะครับที่ผ่านเข้ารอบอีก1คนครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับ